สาทีวีภูฉเฉลยแล้วตรงตรงหายไปไหนทำไมไม่พูดบ้างหลังเลิกเบสพระนางรักหวานชื่นได้ปิดฉากลงแล้วสำหรับเบสรักวานีคำสิงและตรงตรกฤิรระะกรกนกทรซึ่งหลังจากมีกระแสเลิกกันนั้นพ่อของสาวเบสสมรักก็ได้เผยพฤติกรรมของตรงตรง จนมีดราม่าครั้งใหญ่และสาวเบสก็ยืนยันว่าเลิกกันแล้วเมื่อช่วงสงกรานที่ผ่านมาท่ามกลางหลายคนต่างรอยอย่างใจจดใจจ่อว่าเมื่อไหร่ฝ่ายชายจะออกมาพูดบ้างล่าสุด b ิ๊กแบนชแนลทางด้านเตาทีวีพูได้เผยในรายการว่าตรงๆไม่ออกมาพูดหรอกเขาไม่พูดช่องไม่ให้พูดห้ามมาตั้งนานแล้ว ไม่ให้พูดไม่ให้นักข่าวสัมภาษณ์เรื่องนี้ห้ามถามเรื่องนี้ให้เงียบแต่ก็ดูต่อไปค่ะดูอนาคตต่อไปของคู่นี้สักวันหนึ่งตรงๆก็คงออกมาพูดแหละเงียบไปตลอดไม่ได้หรอกเก็บสิ่งดีๆไว้เรื่องราวดีๆไว้นะลูกนะจำวันแรกที่รักกันจำสิ่งดีๆให้กันและกันแล้วเราจะมีความสุขนะลูกนะ